นี้มาดูเรื่องของการประคองเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยกรงงก็มีมติเอกชันในการที่จะคงอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบาย0.50%นะคะแล้วก็ปรับลดเป้า GDP ปีนี้เหลือ3%จากเดิม3.2%จากการระบาดของโควิดรอกใหม่ก่อนที่จะขยายตัว4.7%ในปี2565ค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้นะคะก็มีมติเอกันให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่0.50%ซึ่งก็จะมีผลทันทีค่ะโดยนายทิตนันมลิกมาศนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนายโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขาธิการกรงงบอกว่าคณะกรรมการมองดอกเบีย้นยนโยบายอยู่ที่0.5%ซึ่งอย่างสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูงนะคะขณะเดียวก,กรรนันกรงงนั้นมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2564ขยายตัว จากเดิมที่คาดการไว้3.2%สตสาเหตุจากการปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอกใหม่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรามาสแรกปีนี้ชะลอตัวลงในไตรามาส4ี่ปี2563นอกบนง,องอรประเมินเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะคะว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นได้แรงสนับสนุนต่อเนื่องจากมาตราการภาครัฐและการส่งออกปีนี้ที่จะขยายตัว10%เมากกว่าคาดการเดิม5.7%ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ว่ายังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม ะค,ะคือประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิดการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและมองเศรษฐกิจไทยในปี2565ว่าจะขยายตัวได้ถึง4.7%ซึ่งกรงอ,งองจะรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะ